สวัสดีครับคนนี้คือน้องผมไม่ใช่น้องจริงๆนะน้องชื่อชื่อนิดค่ะสิ่งที่จะทำวันนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะมาใกล้ได้ไหมไม่ใกล้เดี๋ยวมันเห็นฟิวก็อยากจะให้ทุกคนมึงไกลๆหน่อยดิคือพี่นิดเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นแบรนด์อะไรครับบิสเซลค่ะบิสเซลนะครับซึ่งพี่นิดบอกว่าดูดได้ทุกสิ่งดูดโซฟาก็ได้เลยดูดพวกของสกปรกพี่ดูดเติร์ดได้ไหมของสกปรกดูดเข้าไปทั้งตัวเลยได้ไหมดูใกล้ๆนะครับว่าใครสกปรกคือจิตใจสกปรกอะไรของมึงเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีพี่ก็ไม่กล้ารีวิวในเพจ Little Monster ไงถ้าทดสอบแล้วมันดูดไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงนี่ไม่กลัวหน้าแตกใช่ไหมแต่มันได้พี่เตือนก่อนนะบุคคลอย่างเติร์ดเวลาเข้าบ้านต้องระวังเติร์ดจะทำอะไรแปลกๆแน่นอนพี่เดาจากนิสัยของมันถ้างั้นไปลองดูอ่ะนี่คือของที่เตรียมของที่เตรียมแล้วพี่จะให้ผมทำไงที่สุดยังไงอยากจะทำอะไรทำได้เลยสาดใส่หน้าเขาหนึ่งได้ไหมครับแล้วดูเราเฮ้ยอย่างนี้เหรอพี่เทเลยเหรอขออนุญาตนะครับพี่นิดครับไม่ต้องขออนุญาตเรามั้งเทขนาดนั้นลองดิคือตัวนี้พอมันดูดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะล้างพื้นก็โดยการปล่อยน้ำมาล้างพื้นแล้วก็เช็ดพื้นให้แห้งโดยที่ทำขั้นตอนเดียวกันพี่ไม่ต้องมายุ่งยากเอากระดาษทิชชู่มาซักเอาถังมาโกยเอาผ้ามาเช็ดเดินไปเช็ดหลายรอบอะไรเงี้ยก็มีกลิ่นเหมือนน้ำยาอ๋อนี่มีน้ำยาด้วยคราบมันคราบเหนียวจากพื้นอ่ะเติร์ดอุ้ยมาเป็นโจ๊กโจ๊กปั่นแล้วอ่ะเติร์ดกินดิน่ากินกันอะไรเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมีอะไรกินบ้างวะไข่นะนี่ขึ้นมาครั้งแรกนะครับเอาหมดเลยได้ไหมพี่นิดเดี๋ยวให้พี่แบ่งซื้อมาคืนเฮ้ยทุเรศว่ะเฮ้ยสิพี่นิดเขาพูดเองว่าไม่ได้บ้านนะได้เสียมันมากพี่แบ่งครับสนุกไปไหมสนุกใหญ่เลยได้ใช่ไหมจริงเปล่านิดไม่โกหกนะตื่นได้นิดเดียวเฮ้ยเมื่อกี้ทำนี้เขากล้องไปเลยยิ้มไงเพราะเมื่อกี้บอกได้ใช่ไหมนิดให้มันรู้ไปเลยเดี๋ยวนี่ของลูกเขาหรือเปล่าของแม่ได้ไหมครับพี่สงสารว่ะอันนี้พี่นิดพูดเองอ่ะบอกว่าได้อ่ะนี่เดี๋ยวเล่นอ่ะพี่นิดบอกว่าได้แต่ว่าสีหน้าไม่ค่อยดีนะฮะขอประกาศด้วยเดี๋ยวเราจะดูว่านิดเนี่ยจะทำเสร็จในเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน1นาทีอ่ะบ้าแล้วเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูถังน้ำเต็มเราก็ต้องมาเป็นเพลงต่อตอนนี้1นาที19วินาที2นาที18แล้วนะครับครับสนุกดีว่ะเสร็จแล้วเหรอครับคิดว่ากี่นาทีครับตอนแรกคิดว่า1นาทีเพราะไม่คิดว่าคาบจะเยอะขนาดนี้อันนี้คือคำแก้ตัว3นาที57โอ้ลื่นอันนี้สาดจริงๆสาดจริงพอใจผลงานไหมครับพอใจค่ะแล้วรู้สึกยังไงครับก็อย่างที่บอกไม่ใช่หมายถึงว่าการที่มึงเอาไข่มาปาบ้านเขาอะไรเงี้ยมึงรู้สึกยังไงผมก็สนุกดีฮะคือเหมือนดูผมแบบจากปาหน้าพี่หนึ่งเหมือนกันแต่ว่ากูก็อยากจะเอาขาแปะหน้ามึงทำไมไม่เกี่ยวเครื่องดูดฝุ่นเลยแต่หน้าผมทำไมถามแบบเจาะลึกนิดนึงแล้วกันทำไมถึงเอาเครื่องนี้มาขายในไทยคือไม่อยากโมโหสามีใช่พี่คือเวลาช่วงนั้นไม่มีแม่บ้านที่ทำงานครึ่งวันแล้วก็เห็นสามีกับลูกกลับมาทำเลิศนะสิ่งที่คือปึ๊งมากสิ่งนี้แหละน่าจะตอบโจทย์ชีวิตแม่บ้านอย่างเราเคยทำงานบ้านนะไม่เคยครับเสียมามากแล้วนะเหมือนทำงานบ้านมาตลอดชีวิตเลยนะเหมือนแบบวันๆไม่ทำเลยทำแต่งานบ้านเวลามึงไม่พูดไม่มีใครว่ามึงเป็นใบ้เลยแปลว่าเมื่อกี้นี่ปี๊ดเลยตอนนี้เติร์ดทิ้งไข่อยากจะกระโดดเอาส้นตีนทีมหน้าเติร์ดครับโอเคถือว่าได้ลองเทสแล้วดิสเฟลนะครับไปซื้อที่อเมริกานะครับไปจองที่ออสเตรเลียนะครับครับไม่ใช่ก็สั่งซื้อที่เพจดิสเฟลแล้วก็ไทยแลนด์ติดกันนะคะโอเคครับสำหรับวันนี้เทพลีลาขอลาไปก่อนค่ะที่ชอบไวไฟครับตุ๊กน่ารักเทพลีลาเทพลีลา